สวัสดีครับผมอาร์ตเองนะครับจากเพจซาเลกี้เกมมิ่งครับผมก็เมื่อไม่นานที่ผ่านมาก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วผมได้ทำคลิปวิดีโอแรกครับเกี่ยวกับการแนะนำคลาส Assault ไปก็คือสายจู่โจมนั่นเองสายแรกในเกม Battlefield V ครับผมซึ่งวิดีโอเก่าเนี่ยก็ค่อนข้างได้เสียงตอบรับที่ดีครับผมวันนี้ผมเลยจะมาทำวิดีโอต่อพาร์ท2ก็คือเกี่ยวกับคลาส Medic ครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงกันเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมก็อย่างแรกที่ผมจะแนะนำในคลาสเมดิกนะครับก็คือจะเป็น Combat Role ครับผม Combat Role ก็พูดง่ายๆเหมือนเดิมคือมันคือเพิร์กสำหรับหมอสำหรับ Battlefield ภาค V เนี่ยหมอมี2เพิร์กครับในหลักๆแล้วตอนนี้อาจจะมีเพิร์กที่3แอดเข้ามาแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าจะตอนไหนแต่เดี๋ยวมาดู2เพิร์กแรกก่อนครับว่าเขาใส่อะไรมาให้เราใช้บ้างก็ถ้าเกิดเข้ามาที่หน้าเมดิกนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูด้านบนได้ที่ Combat Role ครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายทีละอันนะครับก็คือมันมี2อันคือมี Field Medic กับ Combat Medic มาดู Field Medic ก่อน Field Medic เนี่ยมีความสามารถพิเศษ2อย่างก็คือมี Healer Trait แล้วก็ Sweep Up for Trait Healer Trait เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราโยนถุงยาให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนในสควอตเท่านั้นนะครับเราจะได้คะแนนเพิ่มซึ่งก็ไม่มีอะไรมากและอย่างหนึ่งคือ Sweep Up for Trait เขาบอกว่า you spin faster when calling out to a down friend in a near medic เขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปกด Q สปอตล่างเพื่อนที่ตายอยู่บนพื้นนะครับเพื่อที่จะได้ไปชุบเนี่ยครับเราจะวิ่งไปถึงศพเขาเร็วขึ้นก็พูดง่ายๆนั่นเองถ้าเกิดสปอตศพเราจะวิ่งไปหาเร็วขึ้นครับผมก็นี่ครับเป็นความสามารถพิเศษสำหรับfield medic อันแรกนะครับก็คือ field medic อันที่2คือ combat medic กับ combat medic คือ medic ที่ผมใช้อยู่ประจำวันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีอะไรพิเศษบ้างอันแรกคือ melee expert trait แล้วก็ emergency retreat trait melee expert เนี่ยเขาบอกว่า you have longer reach with melee weapons หมายความว่าถ้าเกิดใช้มีดนะครับในระยะมีดเนี่ยระยะมีดของตัวละครเราเนี่ย animation มันจะสามารถฆ่าคนได้ไกลขึ้นปกติการใช้มีดมันจะมีรัศมีอยู่รัศมีหนึ่งที่กดฟันมีดแล้วก็ติดแอนิเมชันครับถ้าเกิดใส่เพิร์กใส่คอมแบทเมดิกอันนี้แล้วเนี่ยระยะมีดเรารอบๆตัวเราเนี่ยจะสามารถฟันถึงศัตรูได้ไกลขึ้นครับผมก็ถือว่าเป็นข้อดีสำหรับการต่อสู้ในระยะ CQB นะครับผมสำหรับคนชอบบู๊ชอบเดินไถใกล้ๆเหมาะกับตัวผมเลยใส่นี้และอีกอันนึงคือ emergency retreat trait เขาบอกว่า you spin faster when atcritical health เขาบอกว่าถ้าเกิด HP ก็คือพลังชีวิตของเราต่ำมากเนี่ยเราจะวิ่งหนีไวขึ้นก็พูดง่ายๆแล้วกันว่าเวลาโดนยิงกดยิงใส่หนักๆแล้วฮีลตัวเองไม่ทันเนี่ยเราจะวิ่งหนีเร็วขึ้นครับผมก็คือพูดง่ายๆแล้วกันว่าพอโดนยิงปุ๊บถ้าฮีลไม่ทันวิ่งหนีอาจจะทำให้เรามีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นครับก็สำหรับคนสายบูชอบบูระยะไกลนะครับก็คือผมแนะนำให้ใส่ combat medic ไว้แล้วกันก็เป็นการดีครับผมโอเคเนาะสำหรับperk สองอันแรกสำหรับ medic โอเคเดี๋ยวมาดูต่อครับว่ามีอะไรต่อที่ผมจะแนะนำสำหรับ gadget ของ medic เนี่ยจำเป็นต้องแนะนำมากนะครับผมเพราะว่าหลายคนไม่ทราบว่าจะใส่อะไรจะใช้ยังไงโอเคมาที่ฝั่งของระเบิดก่อนครับเดี๋ยวผมจะคลิกเข้าไปให้ดูโอเคครับระเบิดมี3แบบนะครับคือ Frag Grenade, Smoke Grenade แล้วก็ Incendiary Grenade เดี๋ยวผมไล่ทีละอันก่อนแล้วกัน Frag Grenade เนี่ยก็คือหลายคนทราบดีว่ามันคือระเบิดมือนั่นเองครับเป็นการปาใส่ศัตรูแล้วศัตรูก็โดนระเบิดที่อยู่ในรัศมีเนี่ยตายโอเคอันนี้ง่ายๆทุกคนคุ้นเคยกันดีต่อมาเป็น Smoke Grenade นะครับ Smoke Grenade ก็คือเป็นระเบิดที่เอาไว้ใช้สร้างม่านควันนั่นเองเราสามารถกดตัว G เพื่อปาสโมกไปที่ไหนก็ได้ในแมปก็คือจริงๆก็จะมีระยะอยู่แหละสโมกม่านควันเนี่ยจะสร้างม่านควันที่รัศมีใหญ่มากช่วยคุมพื้นที่โล่งก็คือให้ศัตรูพูดง่ายว่าป้องกันการมองเห็นจากศัตรูแล้วกันถามว่าดีไหมถ้าเกิดพกสโมกดีนะครับสำหรับการที่เราจะชุบศพเพื่อนในที่โล่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะพกสโมกไว้บังศพเพื่อนครับตอนผมจะปาออกไปกันศัตรูไม่ให้มองเห็นก่อนที่จะออกไปชุบครับผมและส่วนอันที่3ก็เป็น Incendiary GrenadeIncendiary Grenade เนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดปาใส่ศัตรูแล้วไฟก็จะติดศัตรูแล้วศัตรูก็ตายปาฆ่าคนได้แล้วมันมีข้อพิเศษอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรายิงคนตายศัตรูตายแล้วเนี่ยเราปาระเบิดไฟใส่ศพศัตรูศพนั้นจะไม่สามารถถูกชุบได้นะครับก็คืออันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของระเบิดไฟในภาคนี้ครับผมแล้วก็หรือไม่ก็ถ้าเกิดคนที่เล่นแล้วชอบใช้ระเบิดไฟเอาไว้ปาดักทางดักตรงประตูเนี่ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันสมมติเรา
อยู่กับเพื่อน2คนแล้วเพื่อนโดนยิงตายเราจะชุบเพื่อนเนี่ยแต่กลัวคนจะขึ้นมาฆ่าเราระหว่างชุบเนี่ยเราสามารถปาระเบิดไฟดักทางไม่ให้ศัตรูเข้ามาหาเราได้ระหว่างนั้นเราก็จะมีเวลาไปชุบเพื่อนครับก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของระเบิดไฟครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเล่นเมดิกบ่อยๆแล้วชอบชุบเนี่ยผมแนะนำใช้สโมกแล้วกันโอเคครับน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้ครับผมโอเคต่อมามาดูครับแกดเจ็ตที่2ครับก็คือจะใส่ถุงยาหรือจะใส่ลังเมดิกที่มีกระเป๋ายาเยอะๆโอเคถุงยาเนี่ยมันง่ายตรงไหนรู้ไหมครับคือมันเป็นสำหรับพวก running and gunning ครับพวกเดินไถสายบูเนี่ยเราวิ่งตามเพื่อนเรากดโยนถุงยาลัวๆก็คือกดเลข3ลัวๆเพื่อนก็ได้ยาลัวๆอันนี้มันเป็นข้อดีอย่างนึงของถุงยานะครับเพราะว่าสำหรับพวกที่ชอบเดินไถชอบวิ่งเนี่ยไม่ต้องหยุดแบบ medical crate แล้ว medical crate เป็นไง medical crate เนี่ยต้องวางลงกับพื้นก่อนเพื่อนถึงจะไปกดตัว E หยิบได้ซึ่งบางทีการวางไว้แต่ละที่เนี่ยมันก็อันตรายกว่าจะวิ่งไปหยิบถึงเลยผมแนะนำว่าคุณควรจะใส่ถุงยาครับถึงจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการ running and gunning แต่ถ้าเกิดแคมป์อยู่กับที่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนมาเป็นmedical crate ก็ได้บางเวลาเพราะว่าไม่ค่อยได้ย้ายตำแหน่งมากครับผมโอเคเนาะสำหรับอันสุดท้ายครับเป็น gadget ที่เป็นมี2อันคือ smoke grenade rifle กับ AP mines smoke grenade rifle คืออะไรครับมันคือปืน SMLE convert มาเป็นปืนที่ใช้ยิงลูกระเบิดควันออกไปก็เหมือนกันครับเอาไว้สร้างม่านควันแต่ว่ามันดีที่มันยิงได้ระยะไกลกว่าการปาก็ผมพกทั้งระเบิดสโมกแล้วก็พกทั้งปืนยิงสโมกเพราะว่าผมต้องการสโมกอยู่กับตัวผมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพราะว่าการเข้าตีบางทีเนี่ยการใช้ปืนสโมกยิงสร้างม่านควันมันเป็นประโยชน์มันไม่ได้ดีเฉพาะแค่เอาไว้ข่มล้างเพื่อนเพื่อชุบครับผมส่วน AP mine อาจจะสลับมาใช้ได้วางเวลาเพราะว่า AP mine นี่คือก็กับระเบิดต่อต้านบุคคลครับผมก็เอาไปวางไว้ถ้าเกิดศัตรูวิ่งมาสะดุดปุ๊บระเบิดนี้มันก็จะลอยขึ้นแล้วก็ระเบิดใส่หน้าศัตรูครับแต่ผมไม่ค่อยเห็นประโยชน์ของมันเพราะว่า จะพูดยังไงดีมันต้องใช้ AP mine มากกว่า2ลูกขึ้นไปถึงจะฆ่าศัตรูตัวหนึ่งได้ครับแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยเห็นประโยชน์ก็เลยไม่ใส่ครับใส่แนะนำใส่สโมกดีกว่าโอเคเนาะก็แกดเจ็ตที่แนะนำก็คือระเบิดควันถุงยาแล้วก็ปืนยิงสโมกครับผมก็เมดิกนี่ทำมาเพื่อชุบเพื่อนก็3อย่างนี้จะสำคัญครับผมต่อมาคอมแบทโรเสร็จแล้วแล้วก็แกดเจ็ตเสร็จแล้วต่อมาเดี๋ยวผมมาแนะนำปืนดีกว่าครับว่าปืนแต่ละกระบอกที่ผมอัพเนี่ยจะผมใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างแล้วผมอัพสายไหนบ้างโอเคเนาะเดี๋ยวมาเริ่มจากปืนแรกเลยครับปืนสเตนมีทั้งหมดเนาะ1 2 3 4 5 6 7มี7ปืนแต่ผมเริ่มจากสเตนก่อนโอเคเดี๋ยวกดไปดู specialization ครับผมปืนสเตนเนี่ยเป็นปืนอันแรกของเมดิกที่เกิดมาก็ให้เลยแล้วก็คืออัพเต็มมาให้ละแล้วถามว่าผมเล่นสายอะไรเนี่ยสเตนเนี่ยมีอยู่2ฝั่งนะครับถ้าพูดง่ายๆคือสายซ้ายเนี่ยสำหรับพวกที่ยิงฮิปไฟครับผมสายขวาเนี่ยสำหรับพวกที่เลียงยิงสเตนเป็นปืนที่ลั่นช้ามากนะครับอัตราการลั่นกระสุนแค่540รอบต่อนาทีก็คือผมเลยเอาสเตนไว้เป็นปืนที่เลียงยิงจากระยะไกลๆขึ้นไปดีกว่าก็คือถ้าผมอัปเกรดเนี่ยผมใช้สายขวากับสายอันนึงก็คือใช้ควิกเอมก็คือมันบอกว่าคุณจะเล็งอาวุธคุณเร็วขึ้น 33% ต่อมานะครับก็คือProcess Barrelแรงทีบในแนวนอนเนี่ยจะน้อยลงถ้าเกิดอัพอันนี้แล้วอันที่3ก็บอกว่า barrel ending improve accuracy in aim fire when stationary ถ้าเกิดยืนยิงแล้วเล็งอยู่เฉยเนี่ยปืนเราจะยิงแม่นขึ้นนี่ไงก็คือทั้งหมดนี่สายเล็งหมดเลยเล็งเร็วรีคอยล์น้อยแล้วก็ยิงยืนยิงนิ่งๆก็จะแม่นมากขึ้นอันสุดท้ายเป็นการลดรีคอยล์แรงดีดในแนวตั้งนะก็คือ your weapon recoil slide upward ก็คือทั้งแรงดีดแนวนอนโดนคอมเพนเซตแล้วก็แรงดีดแนวตั้งโดนคอมเพนเซตครับผมก็ผมแนะนำนะครับสำหรับปืนสเตนนี่บูระยะไกลเพราะปืนมันลั่นกระสุนช้าเอาไปบู๊กับใครใกล้ๆนี่ก็อาจจะชนะยากหน่อยครับผมก็เลยผมเลยมาเล่นสายเล็งแทนครับผมโอเคเนาะต่อไปมาดูปืนที่2ครับโอเคผมขอเรียกปืนนี้ว่าเซี่ยวมีนะครับ เพราะว่าอ่านภาษาฟินแลนด์ไม่ออกโอเคเซี่ยวมีนี่ผมเล่นสาย
เขาเรียกว่าอะไรดิสายกึ่งกึ่งฮิปไฟแล้วกันแล้วก็สายเล็งไปด้วยก็คือที่ผมอัปเกรดเนี่ยก็อันแรกจะเป็นควิกเอมครับเขาก็บอกว่าเหมือนเดิมคือเราจะเล็งปืนเร็วขึ้น 33% อันที่2ก็บอกว่า your weapon recoil less horizontally ก็คือแรงถีบแนวนอนเนี่ยจะโดน compensate ก็คือ recoil จะน้อยลงในแนวนอนอันที่3ผมต้องการมากเลยครับเพราะว่ามันคือ extended magazine มันจะเปลี่ยนปืนเซี่ยวหมีจาก20นัดแมกกาซีนเนี่ยกลายเป็นแมกกาซีน50นัดครับผมก็คือทำให้เราแครี่กระสุนได้มากขึ้นด้วยในแมกกาซีนเวลาเจอคนเยอะๆเนี่ยเราฮิปไฟใส่เนี่ยผมว่าเป็นการดีนะครับที่จะมีกระสุนมากกว่า20นัดขึ้นไปแล้วที่4เขาบอกว่า police action อันนี้หมายความว่าเวลาเรายิงฮิปไฟไปนานๆเนี่ยปืนมันจะไม่แม่นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิด up police action เนี่ยฮิปไฟเราจะพอยิงไปนานขึ้นเนี่ยฮิปไฟมันยังคงความแม่นไว้อยู่ครับผมก็เลยใช้อันนี้ครับจริงๆแล้วจับมาเป็นเลสเป็นการจะอัพมาเป็นรีคอยล์เลสอัพเวิร์ดก็ได้นะครับก็คือคอมเพนเซตรีคอยล์ด้านแนวตั้งแต่ว่าปืนนี้ผมเอาไว้ใช้ในแบบระยะไกลอย่างเช่น Devastation หรือว่า Rotterdam ส่วนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยได้เล็งมากก็เลยแนะนำว่าก็อัพฮิปไฟไปเลยแล้วสายซ้ายคืออะไรครับที่มันมีอันนึงโผล่มาเป็นเหมือนรูปลูกกระสุนอันนี้คือไลโบนะครับก็คือมันจะเปลี่ยนอัตราการล่างกระสุนของปืนเซี่ยวหมีเนี่ยจาก770รอบต่อนาทีกลายเป็น981รอบต่อนาทีซึ่งเป็นค่าที่เยอะมากแต่ว่าเราจะเสียอย่างหนึ่งคือเราจะไม่ได้ extended magazine หมายความว่าท่านมีปืนที่ลั่นเร็ว981รอบต่อนาทีแต่ท่านมีแมกกาซีนแค่20นัดก็จะเหมือนประมาณออโตเมติโกของภาค1นะครับผมก็ผมไม่ขอเอาดีกว่าต้องการกระสุนเยอะกว่าก็เลยอัพสายขวาครับผมก็สำหรับเซี่ยวหมีครับผมต่อมาเป็นปืน MP40 โอเคเป็นปืนที่ผมรักที่สุดละในภาคนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง MP40 ผมเล่นสายฮิปไฟนะครับผมก็คืออันแรกที่ผมอัพไว้คือ Quick Reload ก็คือมันบอกว่า Reload your weapon 15% faster ปืนนี้ผมก็ไม่ค่อยเล็งเหมือนกันผมชอบเดินไถแล้วก็อัพฮิปไฟเนี่ยก็คือเวลายิงไปปุ๊บก็จะเวลาเรากดเปลี่ยนแม็กเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแม็กเร็วขึ้น 15%ต่อมานะครับก็คือ enhance grip เขาบอกว่า hip fire become more accurate increasing the length within which you can hip fire efficiently ก็คือถ้าเกิดเราใช้ยิง hip fire เนี่ยมันก็จะยิงแม่นขึ้นแล้วก็ระยะ hip fire ก็จะไกลขึ้นครับอันต่อมาคือ police section เหมือนเซี่ยวเมที่ผมอัพอันสุดท้ายก็คือยิง hip fire นานไปก็คือมันก็ยังคงความแม่นไว้อยู่ได้ครับผมและสุดท้ายก็คือ well your weapon recoil less upward แรงถีบแนวตั้งก็จะน้อยลงครับผมเอาไว้เผื่อตอนที่ผมเล็งยิงในระยะไกลขึ้นครับผมก็เพราะว่าปืนนี้อัตราการลั่นกระสุนมันช้าอยู่ประมาณ540รอบต่อนาทีก็คืออัพฮิปไฟไปก็คือเอาไว้ใช้ฮิปไฟระยะใกล้แล้วก็เล็งยิงระยะไกลด้วยครับผมโอเคมาดูปืนที่4 MP28 โอเค MP28 นี่ผมอัพสายซ้ายครับทำไมถึงเป็นสายซ้ายผมเบนเข็มมาทางสายฮิปไฟเลยเพราะว่า1เลยนะครับ MP28 เนี่ยดูที่ Rate of Fire นะครับมันประมาณ670รอบต่อนาทีซึ่งถือว่าเป็นผมบอกให้ดิไม่ได้สูงมากแต่ก็สูงพอตัวที่พอจะยิงฮิปไฟหรือใส่คนอื่นตายได้ผมเลยอัพพอๆกับปืน MP40 ครับก็คือใช้แรกคือ Selling and Swells ก็คือ Switch your weapon fast 15% faster and shoot sooner after spinning เวลาเราวิ่งมาเนี่ยเราหยุดแล้วเริ่มยิงเนี่ยปกติถ้าไม่ได้อัปเกรดอันเนี้ยปืนมันจะมีดีเลย์นิดนึงนะครับสำหรับการวิ่งมาแล้วหยุดยิงแต่ถ้าเกิดอัปเกรดเนี่ยดีเลย์นั้นจะโดนลดลง 15% ครับผมอาจจะสังเกตไม่ได้แต่คนที่เล่นบ่อยๆเขาจะทราบดีครับผมต่อมาเหมือนเดิมคือนะครับอัพโพลิสแอคชั่นก็คือก็บอกว่าเหมือนยิงฮิปไฟล์แล้วเนี่ยก็คือยังจะคงความแม่นที่ระยะไกลอยู่แล้วก็ยิงได้นานขึ้นครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับที่ต้องบอกที่ต้องอัพสายซ้ายเพราะว่าอยากได้แมกกาซีนเสริมครับผม extended magazine ก็ปกติแล้วปืนนี้ผมไม่แน่ใจว่ากระสุนแมกกาซีนเริ่มต้นมันให้20นัดหรือว่า30นัดแต่ถ้าเกิดอัพแมกกาซีนเสริมเนี่ยมันจะกลายเป็น50นัดครับผมก็ซึ่งถือว่าเป็นกระสุนก็เป็นผมว่าเยอะพอสมควรเลยนะ50นัดทำให้ฮิปไฟใส่ 3-4 คนในระยะใกล้ได้สบายเลยแล้วสุดท้ายก็คือ enhance grips เหมือนเดิมคือทำให้ฮิปไฟเนี่ยแม่นยำมากขึ้นครับผมแล้วก็ระยะฮิปไฟเนี่ยไกลขึ้นครับผมก็ส่วนใหญ่แล้วที่แนะนำมาเนี่ยปืนหมอผมจะเล่นฮิปไฟเป็นหลักนะครับผมเพราะว่ามันเป็นปืน SMG ที่ใช้ยิงระยะไกลก็ฮิปไฟน่าจะมีผลมากกว่าครับผมต่อมา EMP ครับผม EMP มาดูว่าผมอัพอะไรบ้าง EMP เหมือนเดิมเลยแต่ว่า EMP ผมเผื่อผม
ครึ่งหนึ่งฮิปไฟครึ่งหนึ่งสายเล็งแล้วกันเพราะว่าอันแรกที่ผมอัพเนี่ยผมบอกผมใช้ Quick Aim คือ Aim Down Your Weapon Size 33% Faster ก็คือเล็งไวขึ้น 33% ครับผมก็คือเวลาคลิกขวาเล็งเนี่ยมันจะเล็งเร็วขึ้นดีเลย์น้อยลงแล้วก็เหมือนเดิมครับ Up Enhanced Grips กับ Polit Action 2 อันนี้ช่วยให้ยิงฮิปไฟแม่นขึ้นนะครับผมก็คือจำไว้เลยถ้าเห็นรูป2 อันนี้อันแรก Enhanced Grip เนี่ยก็คือจะทำให้ Hip Fire เนี่ยยิงแม่นแล้วก็เพิ่มระยะลันที่2ถ้าเกิดช่วยอัพอีกเนี่ยมันยิ่งทำให้การเวลา Hip Fire นานขึ้นเนี่ยก็ยังคงความแม่นไว้อยู่ครับและสุดท้ายก็เขาบอกว่า Your Weapon Recoil Less Upward ก็คือมาเดิม Compensate ก็คือผมอัพให้อัพค่านี้เพื่อให้แรงดีดแนวตั้งเนี่ยลดลงครับผมก็คือใช้ทั้งเล็งได้ Hip Fire ได้ครับก็สบายเลยปืนนี้โอเคเนาะต่อไปปืน MP34 ปืนที่ผมไม่ค่อยเล่นเลยแต่ก็ผมยังอัพไปอยู่ครับ MP34 มีอย่างเดียวคือปืนมันยิงช้าครับผมดู Rate of Fire นะครับมันแค่514รอบต่อนาทีผมเลยเล่นสายเป็นแบบเล็งๆยิงดีกว่าก็คืออันแรกที่ใช้คือ Quick Aim ก็คือ Aim Down Your Weapon Size 33% Faster ก็คือเล็งขึ้น33เล็งไวขึ้น 33% แล้วก็Compensate Recoil ในแนวนอนครับผมเขาบอกว่า Your Weapon Recoils Late Horizontally ก็คือแรงทิปแนวนอนเนี่ยจะลดลงแล้วก็ที่อัพมาสายนี้เหมือนเดิมคือผมต้องการแมกกาซีนเสริมครับผมก็คือจาก20นัดกลายเป็น32นัดครับผมและสุดท้ายก็คือ Barrel Betting ก็คือ Improve Accuracy in Aim Fire When Stationary ก็หมายความว่าถ้าเกิดยืนยิงเฉยๆเนี่ยปืนจะยิงแม่นขึ้นครับผมถ้าไม่สแปม AD นะก็ปืนนี้ผมอัพไว้แบบนี้ครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นมากปืนยังเลเวล4อยู่เลยแล้วก็สุดท้ายครับมาทอมสันปืนที่ทุกคนโปรดบานผมว่าทอมสันนะครับทอมสันนี่ผมเป็นปืน Exclusive เอาไว้ใช้ในผมจะเรียกว่าไงดีระยะผมใช้ระยะใกล้ถึงระยะกลางขึ้นไปแล้วกันเพราะว่าที่ผมอัพไว้เนี่ยเป็นแบบกึ่งๆฮิปไฟครับผมก็คือทั้งเล็งยิงได้แล้วก็ทั้งฮิปไฟปกติได้ครับผมก็คืออันแรกที่ผมใช้นะครับคือ Quick Aim คือ Aim Down Your Weapon Size 33% Faster ก็เล็งไวขึ้น 33% ครับแล้วก็ Up Compensate Recoil ในแนวนอนก็คือแรงทีมในแนวนอนเนี่ยจะลดลงครับผมแล้วก็อันที่3เหมือนเดิมนะครับ Up สายขวาเพราะต้องการแมกกาซีนเสริมครับผม Extended Magazine จากกระสุน20นัดกลายมาเป็น Drum Magazine 50นัดครับผมเพราะว่าอยากได้กระสุนเยอะๆทอมสันและที่4ก็คือ Polish Action ก็คือให้เราฮิปไฟได้นานขึ้นแล้วก็ฮิปไฟเวลาฮิปไฟไปเนี่ยก็ยังคงความแม่นยำอยู่ครับผมถามว่ามันมีเพิร์กทางด้านซ้ายที่มีฮิปไฟด้วยแล้วก็มีลูกกระสุนเหมือนลั่นกระสุนด้วยก็คือไลโบอันนี้นะครับถ้าเกิดอัพสายซ้ายเนี่ยคุณจะได้อัตราการลั่นกระสุนจาก720รอบต่อนาทีเนี่ยเปลี่ยนไปเป็น900รอบต่อนาทีแต่ว่าสิ่งที่เสียไปเนี่ยคือคุณจะได้แมกกาซีนแค่20นัดแทนที่จะได้แมกกาซีน50นัดลองชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าชอบเล่นแบบไหนสมมติที่ไฟใกล้ๆ20นัดก็อาจจะได้แค่ประมาณมากสุด3ตัวต่อ1แมกกาซีนถ้าเกิดยิงถูกถ้าเกิดอนุมานว่ายิงถูกนะครับแต่ถ้าเกิดพลาดแม้แต่คนเดียวก็อาจจะตายได้ก็เลยแนะนำว่ามาเล่นสายขวาดีกว่าคือ Rate of Fire 720เนี่ยมันไม่ได้ต่ำเลยยังถือว่าสูงอยู่แล้วก็มีแมกกาซีนเสริมเยอะด้วยอาจจะฮิปไฟได้มากกว่า3คนขึ้นไปครับผมก็สำหรับหมอผมมีมาแนะนำแค่นี้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูมาจนจบถ้าวิดีโอนี้ชอบไม่ชอบยังไงติชมกันได้นะครับผมเดี๋ยวอีกสักพักนึงผมประมาณอาจจะ1อาทิตย์ผมจะทำวิดีโอเพิ่มสำหรับสายซัพพอร์ตครับเหมือนเดิมคือมาแนะนำ Combat Role แล้วก็แกดเจ็ตที่ใช้สำหรับซัพพอร์ตแล้วก็สอนการอัปเกรดปืนเดี๋ยวถ้าเกิด อยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมก็ฝากแนะนำมาได้นะครับก็สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ